ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริโยเมพันเตโหติอัปปมาเทนะสัมปาเทธะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นวันสรุปวิชาปัฏฐรูปสิทธิเบื้องต้นว่าด้วยนามนะเราเรียนทั้งหมด20ครั้งต่อ1เทอมพอครบ1เทอมเราก็จะมีการทดสอบทดสอบโดยการออกข้อสอบหรือตั้งคำถามให้นักศึกษาที่ศึกษาไปแล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปไปแล้วไปทบทวนมาแล้วก็มาแสดงออกด้วยการเขียนลงบนกระดาษเป็นการเขียนแบบวงกลมกับเขียนแบบเป็นอักษรไทยนะแบบวงกลมเรียกว่าปรนัยเขียนแบบอักษรไทยเรียกว่าอัตนัยแล้วก็ตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปเนี่ยระบบอัตนัยจะเปลี่ยนใหม่จาก6ข้อจะเหลือ3ข้อไม่ให้เลือกแล้วให้เขียนมาเลยนะ3ข้อแต่เนื้อหาก็ยังเท่าเดิมต่อให้ถาม6ข้อเหมือนเดิมเนื้อหาก็เท่าเดิมก็เลยตัดออกไป3ข้อเหลือ6เหลือ3ข้อนะก็จะง่ายไปอีกแบบนึงง่ายอีกแบบนึงเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยนักศึกษาไม่ได้มาเลือกเอาตอนกำลังทำข้อสอบเลือกมาตั้งแต่บ้านแล้วไงว่าจะตอบข้อไหนข้อไหนอีก3ข้อที่เอาไว้ให้เลือกในห้องสอบก็ไม่ได้เลือกก็เลยแก้ไขไม่ใช่แก้ปัญหานะแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นการถามอัตนัย3ข้อวันนี้เราก็จะมาสรุปเพื่อการเตรียมตัวดังกล่าวกันนะในปัฏฐรูปสิทธิท่านได้พูดถึงเรื่องของนามไว้นะเรื่องของนามก็คืออัฏฐาภิมุขังนัมมะนะโตอัตตนิจัตถัสสะนามะนะโตนามังทัพพาภิธานังคำว่าทัพพาภิธานังเนี่ยเป็นคำแปลหรือเป็นคำอธิบายคำว่านามังทัพพาภิธานังแปลว่าชื่อของทัพพะชื่อของสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมทั้งที่เป็นบัญญัติทั้งที่เป็นปรมัตถ์นั่นแหละชื่อเรียกต่างๆทางภาษาบาลีใช้คำว่านามังหรือนามะถ้าศัพท์เดิมคือนามะถ้าลงวิพัตเช่นปฐมวิพัตก็จะเป็นนามังความหมายของว่านามังเนี่ยหรือชื่อเนี่ย
ปทารูปสิทธิท่านบอกว่า1อัฏฐาภิมุขังนมะนะโตน้อมไปสู่ความหมายแล้วก็2อัตตนิจัตถสะนามนะโตโน้มความหมายมาสู่ตนมัน2ความหมายตอนสอนได้บอกว่านามก็คือน้อมไปโน้มมาจำได้ไหมตอบอย่างนี้เลยนะเวลาคนบอกชื่อมันคืออะไรชื่อนั้นสำคัญชะไหนไม่ว่าจะสมจิตหรือสมใจนะก็คือชื่อเหมือนกันใช่ไหมชื่อนั้นสำคัญชะไหนตอบว่าไงอย่าตอบว่าชื่อฉันสำคัญที่สุดนะคำถามว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนโยมโจ้ชื่อโจ้ไม่เห็นกระโดดได้เลยใช่ไหมกระโดดได้ชื่อนั้นสำคัญจะไหนต้องตอบว่าไงชื่อนั้นสำคัญจริงจริงชื่อนั้นมีความสำคัญหนึ่งก็คือน้อมไปสู่ความหมายก็คือน้อมใจเราเนี่ยให้ไปรู้นะถึงความหมายที่ใช้ชื่อนั้นเรียกอยู่เรียกว่าผ่านชื่อแล้วก็โน้มโน้มก็คือดึงดึงความหมายนั้นนะหรือเจ้าของชื่อนั้นมายังตัวเราให้เรารู้ว่าคืออะไรผ่านชื่อเช่นกันนะอันนี้เป็นอัตตนัยข้อที่1อัตตนัยนะข้อที่1มีอีกนะข้อที่1เนี่ยอัดแน่นนะอัตตนัย3ข้อเนี่ยแน่นๆเลยนะโยมอ้อยโยมอ้อยมาเรียนก็คนอื่นไม่ต้องพูดถึงใช่มั้ยโยมโจ้ก็คนอื่นก็ถ้าโยมอ้อยตอบได้คนอื่นตอบได้อยู่แล้วไงไม่แน่เจ้าตอบได้ก่อนโยมอ้อยหรือตอบได้ทีหลังทีหลังแล้วก็นี่ถัดไปเลยตังปะนะทุวิทังอนวัฏฐารุณหิวเสนะติวิทังปุมิธินปุงสกะลิงคะวเสนะยะถารุโขมาลาทนังนะประเด็นต่อมาก็คือนามสองก็คืออนวัฏฐานามกับรุณหีนามส่วนนาม3เนี่ยว่ากันไปตามลิงนะก็ปุงลิงคะนามอิทธิลิงคะนามนะปุงสกะลิงคะนามนะเอานาม3แล้วกันนะนาม3นะนาม3อย่างอ่ะมีอะไรบ้าง1ต้องตอบว่างี้นะ1ปุงลิงคะนาม2อิทธิลิงคะนาม3นปุงสกะลิงคะนามแล้วก็พร้อมตัวอย่างนะอิทธิปุเข้าไปปุลิงคะนามเนี่ยตัวอย่างคือรุกโขเป็นต้นนะตัวอย่างก็ต้องเป็นต้นอยู่แล้วใช่ไหมอิทธิลิงคะนามตัวอย่างคือมาลานปุงสกะลิงคะนามตัวอย่างคือท่านนังจบไปหนึ่งข้อนะอัตตนัยยอมก่อนที่ผ่าโอเคไหมโอเคนะยอมประเสริฐยอมประเสริฐสอบใช่ไหมเทอมนี้สรรเสริญพูดผิดยอมสรรเสริญไม่รู้ว่าวันนั้นว่าประเมินตัวเองดีครับถ้าจะมาประเมินดูตามคำพูดเนี่ยไม่น่าจะมามั้งเพราะว่าดูแล้วประมาอยู่ก็ตั้งใจไว้ก่อนนะต่อไปเนี่ยท่านพูดถึงนาม4อย่างนะมีสามัญญนามคุณนามกริยานามยทิฉานามนะซึ่งก็มีตัวอย่างอย่างสามัญญนามนามทั่วไปชื่อทั่วไปชื่อโดยรวมตัวอย่างเช่นรุกโขนะแปลว่าต้นไม้ต้นไม้เนี่ยไม่ได้ระบุบอกชี้ชัดว่าต้นอะไรนะมันเป็นชื่อรวมคำว่าคนอย่างเงี้ยมนุษย์โสเงี้ยนะได้หมดเลยแล้วก็
ไม่เกี่ยวกับลิงก์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับลิงก์ขอให้เป็นชื่อรวมชื่อรวมทุกชื่อเนี่ยเรียกว่าสามัญญนามถัดมาคุณนามตัวอย่างเช่นนีโลนีโลเนี่ยแปลว่าสีเขียวหรือสิ่งของที่มีสีเขียวนีโลเป็นคุณนามคือเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบความพิเศษว่าเป็นผ้าสีอะไรเรียกว่าคุณศัพท์นะคุณนามก็คือคุณศัพท์สามกิริยานามนามที่เป็นกิริยามีกิริยาไปในตัวหรือนามที่เป็นทั้งนามเป็นทั้งกิริยาก็ว่าได้หรือนามที่อยู่บนพื้นฐานของกิริยาก็ว่าได้ตัวอย่างเช่นปาจโกนะปาจโกเนี่ยพ่อครัวนะพ่อครัวนะคนหุงคนต้มทั้งหลายนั่นแหละหุงต้มนะไม่ใช่คนที่ไปต้มไปหลอกคนอื่นไม่ใช่ปาจโกนะอันนั้นคนละต้มแล้วนะแล้วก็ยทิชฉานามตัวอย่างสิริวัฒโธผู้เจริญสิรินะผู้มีสิริมงคลนั่นแหละแต่ว่าเป็นชื่อตามใจชอบชื่อตามใจชอบเนี่ยทางภาษาบาลีเรียกว่ายทิชฉานามอันนี้นะเผื่อไว้ก่อนเป็นข้อที่สองนะอัตนัยข้อที่สองดีไหมเอาละนะไปต่อนะไปต่ออัตถาวิทางนี่แปลว่าแปดอย่างนามแปดอย่างก็มีนะนามแปดอย่างว่ากันโดยการันอวันนะก็คืออาอิวันนะก็คืออิอิอุวันนะก็คืออุอูโออักษรแล้วก็นิกหิตจะไปถามปรนัยบ้างนะถามปรนัยบ้างปรนัยนะโดยการันนามโดยการันมีกี่อย่างตอบว่า8อย่างอันนี้ปรนัยข้อที่1นะนามโดยการันมี8อย่างนะต่อไป ต่อไปอธิการสูตรอธิการสูตรอันนี้เป็นอัตนัยไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมายุบรวมอีกทีอัตนัยอธิการสูตรมีกี่สูตรคืออะไรบ้างตอบว่ามี3สูตร1คือสีหคติกะอธิการสูตร2คือมันดุกะคติกะอธิการสูตรตามบาลีเลยนะ3คือยถานุปุพพิกะหรือนทีโสตะหรือในวงเล็บเอาไว้หรือนาทีโสตะนะอธิการสูตรอธิการสูตร3สูตรนะเป็นภาพรวมไปก่อนเดี๋ยวตอนท้ายสรุปอีกทีนึงนะไปต่อ
ต่อไปปรนัยข้อที่2นะดูสูตรว่าโสเนี่ยสูตรว่าโส สิวิการที่จะอาเทศสิปัทมาวิพัตเป็นโอได้นั้นการที่จะอาเทศสิปัทมาวิพัตเป็นโอเป็นสระโอนะเป็นโอได้นั้นต้องเป็นสิต้องเป็นวิพัตแล้วกันต้องเป็นวิพัตที่อยู่เบื้องหลังการันใดต้องอยู่เบื้องหลังการันใดตอบว่าอะการันนะคำตอบคืออะการันอันนี้ก็ควรรู้อยู่นะควรรู้อยู่นะการันใดอะการันลิงใดตอบว่าไงลิงลิงปงลิงนะเอาเพิ่มไปก่อนนะข้อต่อไปนั่นแหละลิงใดตอบว่าปงลิงเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปพร้อมไปเลยก็ได้นะลิงและการันใดนะลิงและการันใดตอบว่าปงลิงอะการันข้อเดียวไปเลยนะต่อไปต่อไปนี่ที่สูตรสำคัญนะสูตรสำคัญคุณสมบัติอันนี้ต้องอัตไนสิใช่ไหมอัตไนเผลอๆเนี่ยเกิน3ข้อป่ะเดี๋ยวค่อยมายุบรวมอัตไนนะข้อที่เท่าไหร่เนี่ยข้อที่3องค์ประกอบหรือคุณสมบัติในการลบสระหน้าแล้วปกติสระหลังองค์ประกอบหรือคุณสมบัติในการลบสระหน้าแล้วปกติสระหลังมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบว่ามี3อย่างอะไรบ้างนั้น1 1 1นะต้องตอบว่าไงสระหลังต้องเป็นสระของอังวิพัตสองต้องเป็นต้องเป็นอะไรสระที่ถูกอาเทศมาสามต้องเป็นสระตัวต้นของปัจจัยเราตามนี้ไปก่อนนะ3องค์ประกอบด้วยกันต่อไปไปที่ปรนัยข้อที่3ใช่ไหมปรนัยข้อที่3เนี่ยถามว่าสัพท์ใดเปรียบเสมือนงูเห่าโอ้โหโยมกาญจนาสัพท์ใดเปรียบเสมือนงูเห่าสัพท์ใดในสูตรว่าสระโลโปมาเทสะปัจจยาทิมหิสระโลเปตุปกตินะเปรียบเสมือนงูเห่าตอบว่าตุ
ตุสัตโยมการจนานี่ไม่สนใจเลยนะจะติวหรือจะอะไรก็มาตามปกติอาจารย์ยิ่งรีบยิ่งช้าเหมือนแก้ตัวตอบว่าตุสัตใช่ไหมแล้วก็ปรนัยข้อต่อไปข้อที่โยมสมจิตบอกข้อที่3ข้อที่2เองอ่ะ3 2 3 3ปรนัยอัตตนัยปรนัยข้อ4นะคะต่อไปข้อ4เองน่ะมันนึกว่าข้อ5แล้วข้อ4เนี่ยตัวอย่างรับรองตัวอย่างหรือหลักฐานก็ได้นะตัวอย่างหรือหลักฐานรับรองข้อที่3ตัวอย่างหรือหลักฐานรับรองในข้อที่3นะคือภิกขุณีคำตอบคือภิกขุณีไปก่อนนะความจริงมันมีหลายศัพท์แต่ยกตัวอย่างเดียวไปก่อนแล้วก็มันจะมีกอขอคองงมีคำตอบหลอกด้วยนะยอมการจนาเวลาเราไปงานศพยังมีเผาหลอกเลยใช่ไหมคำตอบก็ต้องมีหลอกกันบ้างนะยมโจ นะตัวอย่างก็คือภิกขุณีนะโอเคมั้ยไปต่อนอนหนูใครเขียนนอนเอนะประเทศไทยเขียนนอนเอนใช่ไหมภาษาไทยเขียนนอนเอนใช่ไหมเหมือนคำว่าอย่างไงเศรษฐีนีโยมโจ้ผู้เป็นเศรษฐีนีแต่ถ้าตามภาษาบาลีต้องเศรษฐีนีนะไม่ใช่เศรษฐีนีถ้าตามบาลีอ่ะต้องเศรษฐีนีนะไม่ใช่เศรษฐีนีต่อไปนะต่อไปต่อไปนะสูตรที่68สรูปานะเมกะเสสวะสกิงสรูปานจะแป๊บหนึ่งต้องดูภาพรวมก่อนว่าถามอะไรดีเอกเสสะเอกเสสะนะเอาเป็นว่าเอกเสสะมีความหมายว่าอย่างไรดีกว่านะอันนี้เป็นปรนัยปรนัยเอกเสสะในวงเล็บเอกเสสเหมือนกันไหมเนี่ยเขียนเหมือนกันไหมเหมือนกันงั้นก็ไม่ต้องวงเล็บเอกเสสะมีความหมายว่าอย่างไรตอบว่าลบจากเหมือนให้เหลือไว้จากเดียวโอ้โหยาวมากเลยนะความหมายลบสัตว์ที่เหมือนกันตั้งแต่สองสัตว์ขึ้นไปโอ้โหนี่ไม่เหมาะกับปรนัยแล้วนะต้องเป็นอัตนัยดีกว่ามั้งดีไหมอัตนัยไปเป็นอัตนัยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปผนวกรวมกันให้ยุบรวมกันให้เหลือ3ข้อเอกเสสะเนี่ยมีความหมายว่า
ลบศัพท์ที่เหมือนกันให้เหลือไว้เพียงศัพท์เดียวเรียกว่าเอกเสสะลบศัพท์ที่เหมือนกันตั้งแต่สองศัพท์ใช่ตั้งแต่สองศัพท์ขึ้นไปความจริงอันนี้โดยรวมนะความจริงมันมีทั้งลบศัพท์ที่ไม่เหมือนกันด้วยเอาทั้งเหมือนและไม่เหมือนแล้วกันนะเพราะว่ามันมีทั้งสรูเปกเสสะกับวิรูเปกเสสะทำไมนะเอกเสสะมีความหมายว่าลบศัพท์ที่เหมือนกันและหรือนะต่างกันหรือไม่เหมือนกันนะตั้งแต่2ศัพท์ขึ้นไปมันก็โดยรวมอยู่แล้วนะตั้งแต่2ศัพท์ขึ้นไปให้เหลือไว้เพียงศัพท์เดียวเท่านั้นแบบนี้เรียกว่าเอกเสสะซึ่งมี2อย่างไงสรูเปกเสสะกับวิรูเปกเสสะในภาษาบาลีเนี่ยนิยมใช้มากเลยนะภาษาทั่วไปไม่ค่อยนิยมแต่มีนะเพียงแต่เราไม่ทราบว่ามันคือคำไหนมีนะยกตัวอย่างนะสมมติเราชวนกันมาเรียนเนี่ยมาเรียนกันเรามาเรียนกันพวกเรามาเรียนกันพวกเราเนี่ยมีใครบ้างมีคนซึ่งหน้าด้วยมีคนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นด้วยก็รวมๆแล้วก็คือเรามีฉันมีเธอแล้วก็มีท่านคนอื่นน่ะในลักษณะนี้เราใช้คำเดียวว่าพวกเราก็เป็นรูปแบบของเอกเสสะได้อยู่นะแต่ถ้าไปดูในอาขยาเขาจะเรียกว่าปโรปุริสะปโรปุริสะก็จะเกี่ยวข้องกับกิริยาขยาด้วยไปต่อนะไปต่อ ไปต่อสัพพโยนีนะมาเอนะไปดูปรนัยบ้างข้อที่5นะถามว่าการจะยาวไปหน่อยมั้งการอาเทศโยภาษาไทยเนี่ยต้องใช้คำว่าหรือนะมันและเนี่ยมันจะมาทั้งคู่ใช่ไหมบางทีเขาก็ใช้โยและหรือนี่และเนี่ยและมันต้องมาทั้งคู่นะโยและนี่มันแปลว่าจะต้องอาเทศโยด้วยนี่ด้วยไปพร้อมๆกันแต่โดยความหมายเนี่ยมันก็ใช้ได้นะโยและนิอาจารย์แปลว่าหรือใช่แต่ถ้าพูดถึงรายละเอียดมันต้องหรือเพราะมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะทั้งสองคู่กันพร้อมกันไม่ได้เราเลยใช้คำว่าหรือโยหรือนิปฐมาเป็นอาโยหรือนิทุติยาเป็นเอคำถามอาจจะยาวหน่อยนะด้วยสูตรว่าสัพพโยนีนะมาเอนนั้นมีความแน่นอนมีความ
แน่นอนเดี๋ยวข้อต่อไปก็จะไม่มีความแน่นอนมันก็ไม่เชิงนะไม่เชิงอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนมีความแน่นอนเอาเป็นว่านิจจวิธินะนิจจวิธิที่เป็นนิจจวิธิดีกว่านะที่เป็นนิจจวิธิในลิงใดตอบว่าปงลิงลิงก็ต้องปงลิงนะข้อต่อไปคำถามเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนนิจจวิธิเป็นอนิจจวิธินะข้อที่เท่าไหร่เนี่ยข้อที่6นะอนิจจวิธิในลิงใดตอบว่านปุงสกะลิงนะนปุงสกะลิงข้อต่อไปข้อที่คำถามคล้ายๆกันนะจะเอาตอนท้ายมาแล้วถามเหมือนกันเลยนะการอะไรนะการอาเทศโยหรือนิปัตมาเป็นอาโยหรือนิทุติยาเป็นเอด้วยสูตรว่าสัพพโยนีนมาเอนนั้นที่เป็นอสันตวิธิในวงเล็บไม่สามารถที่จะอาเทศได้ในสถานการณ์เช่นไรหรือในภาวะเช่นไรก็ได้นะตอบว่าอการันนั้นเป็นอาการันโอ้ยาวไปนะอาการันนั้นเป็นอาการันที่ถูกอาเทศมาจากอิเนาะเดี๋ยวค่อยไปเรียกว่าไปเจรนายอีกทีนึงนะต่อไปทำตัวรูปเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทำตัวรูปต่อไปนะปรนัยนะปรนัยคำว่ากรรมในมิติของสูตรว่ายังกโรติตังกรรมังคำว่ากรรมในมิติของสูตรว่ายังกโรติตังกรรมัง
มีกี่ความหมายตอบว่า3นะตอบว่า3ถ้าเป็นปรนัยก็ให้ตอบแค่ตัวเลขพอใช่ไหมแต่ว่าเราวงเล็บไว้3อย่างที่ว่านี่ก็คือ1ยังวากโรติแปลเป็นไทยว่าสิ่งที่ถูกกระทำยังวากโรติเนี่ยแปลเป็นไทยว่าสิ่งที่ถูกกระทำนะสองยังวาวิกโรติแปลเป็นไทยว่าสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างโยมสมจิตไปยอมผมขาวให้เป็นสีดำเนี่ยนะเรียกว่าวิกติกรรมนะเอาวงเล็บไว้ด้วยวิกติกรรมนะวิกติกรรมเมื่อกี้กรรมแรกเนี่ยอวุตตะกรรมนะต่อไป3ยังวาปาปุนาติแปลเป็นไทยว่าสิ่งที่ถูกถึงสิ่งที่ถูกไปถึงเนี่ยนะสิ่งที่ถูกไปถึงสถานที่ที่ถูกไปถึงเนี่ยเรียกว่าปาปุณิยกรรมปาปุณิยกรรมอันนี้เป็นข้อมูลไว้นะเวลาเรากลับไปทบทวนเตรียมตัวเพื่อมาสอบวันที่วิชานี้สอบวันที่9นะวิชาแรกนะเป็นวิชาแรกใช่ไหมของวันที่9วิชาไหนเรียนก่อนก็สอบก่อนวิชาไหนเรียนวันเสาร์ก็สอบวันเสาร์วิชาไหนเรียนวันอาทิตย์ก็สอบวันอาทิตย์แล้วก็ไม่มีตอนเช้านะไม่มีสอบนะตอนเช้าจะมีสอบเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวลาจริงอาจจะเป็นเที่ยงครึ่งอาจจะนะจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากมายแต่ว่าเราจะมาปกติของเราได้นะอาตมาก็จะมากันเร็วหน่อยวันสอบวันที่8กับวันที่9 2วันนะต่อไปต่อไปตัวอย่างที่7กับตัวอย่างที่9นะตัวอย่างที่7กับตัวอย่างที่9เนี่ยตัวอย่างที่7ก่อน ที่7หรือที่8ก็ได้นะปุริเสนกตังตัวอย่างนี้นะปุริเสนกตังจะเอาคำเนี่ยมาเป็นคำถามแล้วก็จะถามว่าคำว่าปุริเสนะเป็นบทประเภทใด
คำตอบคือกัตตุบทนะกัตตุบทก็คือกัตตานั่นเองนะอันนี้คือคำตอบนะต่อไปคล้ายๆกันนะคล้ายแต่ไม่เหมือนเหมือนโยมสมจิตกับโยมสมใจนะคล้ายแต่ไม่เหมือนเอ๊ะเหมือนแต่ไม่ใช่ก็แล้วกันนี่จะเอาตัวอย่างนี้มาถามนะอาวิทเทนะปุริเสนะโสปุญญังกโรติตอนสอนได้แปลให้ไหมเนี่ยได้แปลหรือเปล่าไม่ได้แปลไม่ได้แปลก่อนเหรออ๋อเราแสดงว่ามีคนแปลแล้วก็เลยไม่ต้องแปลความหมายก็คือคนคนนั้นเขาทำบุญด้วยหรือผ่านผู้ชายที่ถูกสิงนะก็คือเทวดาเทวดาหรือพระอินทร์ก็ได้นะขอให้เป็นศัพท์ที่เป็นปุงลิงโสเขาทำบุญผ่านต้องใช้คำว่าผ่านนะผ่านบุรุษที่เขาสิงอยู่ที่ถูกเขาสิงอยู่คำถามก็คือไอ้ปุริเสนะเนี่ยถามแบบเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้ถามว่าไงถามว่าเป็นบทอะไรเป็นบทประเภทใดคำถามเดียวกันเลยแต่คำตอบไม่เหมือนกันนะถ้านำคำว่าปุริเสนะในประโยคที่เห็นนี้เราต้องเขียนไปด้วยนะปุริเสนะในประโยคว่าอาวิทเทนะปุริเสนะโสปุญญังกโรติเป็นบทประเภทใดตอบว่ากัรณะบทอันนี้กัรณะนะกัรณะนะเป็นกัรณะบทอีก3คำตอบเนี่ยเป็นคำตอบหลอกโยมกาญจนาอะไรนะเป็นพระก็หลอกได้นะยอมขอบคุณใช่ไหมเป็นพระก็หลอกได้หลอกให้คำตอบผิดๆ เพื่ออะไรเพื่อเช็คไงเช็คว่าเอ๊ะนักเรียนเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเรียนสายเราไม่ว่านะขาดเรียนบ่อยเราก็ไม่ได้ว่าแต่ขอให้ติดตามเรียนรู้เรื่องเราจะดูทางที่เขาตอบมาตอบใช้ได้ปรนัยไปกี่ข้อแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะ10แล้วเนี่ยโอ้โหมีเยอะมีเยอะแต่ถามหมดไม่ได้นะโยมโจ้จะนะแสดงอาการได้นะโยมโจ้เฉลี่ยเฉลี่ยนะก็พยายามดูอยู่พยายามดูอยู่จิตเตนะนิยะเตโลโกเนี่ยไม่ใช่อันนั้นเป็นกัตตาเพราะว่าประโยคมันเป็นประโยคกรรมถ้าแปลให้ถูกต้องต้องแปลว่าชาวโลกถูกจิตนำพาทุกวันนี้เขาแปลว่าไงนะจิตนำโลกอะไรนะไม่ไม่ใช่ที่เขาแปลจิตเตนะนิยะเตโลโกทุกวันนี้ก็แปลกันว่าไงก็เป็นไปตามจิตแปลงั้นเลยเหรอไม่ใช่อันนั้นอีกสำนวนหนึ่งจิตเตนะนิยะเตหรือนิยตีได้ทั้งสองนะนิยติก็ได้นะนิยตีเนี่ยเราไปทำทีฆะเพราะมันเป็นคาถาแต่ศัพท์เดิมคือนิยติก็แปลว่าโลกอันจิตย่อมนำไป
โลกอันจิตน้อมย่อมนำไปภาษาไทยเอาข้างจริงเนี่ยเราไม่ค่อยใช้สำนวนแบบนี้นะโลกถูกจิตนำพาไปโลกจะใช้สำนวนหนึ่งก็ได้แต่ความหมายเนี่ยมันต้องใช่อ่ะจะใช้สำนวนแบบไหนก็ได้แต่ความหมายมันต้องใช่นะต้องใช่ความหมายนั้นบางทีเนี่ยเราพูดออกมาแล้วเหมือนใช่ไงแต่พอเอาแว่นขยายไปส่องดูอ้าวไม่ใช่นะอย่างนั้นก็มีเยอะมาข้อนี้นะมาข้อนี้คำว่าสัมปทานสัมปทานะประกอบไปด้วยคุณสมบัติกี่อย่างตอบว่า3อย่างนะ3อย่างก็คือ1ธาตุกาโม2โรจเต3ธารยะเตอันนี้ตามสูตรนี้นะตามสูตรนี้แต่มันมีรายละเอียดเยอะเลยเอาเฉพาะตามสูตรนี้ก็จะเขียนเต็มๆว่าคำว่าสัมปทานหรือคำว่าสัมปทานะในสูตรว่ายัสสะธาตุกาโมโรจเตทารยะเตวาตังสัมปทานนังนั้นมีคุณสมบัติกี่อย่างกี่ประการตอบว่า3นะ1ก็คืออันนี้เราวงเล็บไว้ด้วยนะเป็นความรู้นะ1คือธาตุกาโมธาตุกาโมเนี่ยไม่ได้แปลว่าประสงค์จะให้นะแปลว่าผู้รับการให้นะผู้รับการให้ก็คือปฏิฆา6หรือปฏิฆาหกะนั่นเองผู้รับ2ก็คือยัสสะโรจเตนะยัสสะนี่ต้องไปใช้กับทุกคำที่เหลือคนที่หรือสิ่งที่ก็ได้นะถูกชอบใจสิ่งที่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่เป็นผู้ชอบใจดีกว่าผู้ชอบใจดีกว่าง่ายๆเลยผู้ชอบใจผู้ที่พึงพอใจผู้ที่พึงพอใจผู้ที่ยินดีพอใจได้หมดเลยไม่ใช่ผู้ถูกชอบใจผู้ชอบใจคือความชอบใจเกิดกับใครอ่ะคนนั้นน่ะเรียกว่าสัมปทานก็คือผู้ที่มีความชอบใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปยัสสะทารยะเตอันนี้นะผู้อะไรนะผู้ได้รับการกางร่มให้ยกตัวอย่างแบบนี้เลยนะผู้ได้รับการเขาเรียกกั้นร่มหรือกางร่มกั้นก็ได้ตกลงจะกั้นหรือจะกางทั้งสองอย่างเลยนะกั้นขีดกางเนี่ยกั้นใช่ไหมกั้นลมอันนี้เราเขียนไว้เป็นข้อมูลความรู้แต่ถ้าปรนัยเราจะถามประมาณตัวเลขจันเคยแปลว่าย่อมส่งไว้ย่อมแปลว่ากั้นไข่เอาใหม่เอานี่เอาข้อมูลอัปเดตยอมจ่อเอาข้อมูลอัปเดตเถอะใช่ไหมผู้ได้รับการกั้นล่มต่อไปนะต่อไปจบไปกี่ข้อแล้วปรนัยเนี่ยฮะเอาแต่ไปมามันลดลงเนี่ย11ค่ะแล้วทำไมของหมออัชราลดลงเนี่ยหรือลบทิ้งเดี๋ยวค่อยทวนไปต่อก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทวนอ
ตกลงกี่ข้อแล้ว11แล้วจ้ะค่ะข้อเมื่อกี้11แล้วนะต่อไปนะปรนัยนะการทีฆะด้วยสูตรว่าสุนังหิสุจะนั้นเป็นนิจจวิธิในข้อใดตอบอการันนะคำตอบคืออการันต่อไปข้อที่13ใช่ไหมคำถามคล้ายๆกันเลยแต่เปลี่ยนนิจจวิธิเป็นอนิจจวิธิก็เลยถามว่า การทีฆะด้วยสูตรว่าสุนังหิสุจะเป็นอนิจจวิธิที่คร่าวๆไปก่อนนะเดี๋ยวอาตมาไปปรับแต่งเจรัญในนะให้คำถามมันดูดีเหมาะสมกับโยมโจ้ใช่ไหมเป็นอนิจจวิธิในข้อใดตอบว่าอิสระอิและสระอุก็ได้นะเมื่อกี้ข้อ12ตอบว่าไงนะเอาเป็นสระอะดีกว่าสระอะข้อ12เนี่ยคำตอบคือสระอะนะไม่ใช่อาการัน คำตอบข้อที่3เนี่ยสระอิและสระอุนี่วิชาต่อๆไปเนี่ยเราเรียนแบบนี้ดีไหมความจริงมันต้องแบบเรียนๆไปก่อนวานๆไปก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่าทอดแหทอดแหนี่รู้จักไหมถ้าโยมกาญจนานี่จะรู้จักพอรู้ด้วยเลยเกิดทันเกิดเลยไม่ใช่เกิดทันใช่ไหมขนาดเซเว่นยังเดินเลยไปแล้วเลยยังโยมจ่อเซเว่นนั่นโยมกาญจนานี่ถึงเซเว่นยังสามปีแล้วอ๋อเป็นพี่น้องกันแล้วจะไปไหนเนี่ยยังไม่เสร็จจะลุกหนีแล้วนะเดินไม่ค่อยจะไหวยังจะลุกหนีเพราะเมื่อวานมีคนมาเรียนอภิธรรมเพียบเลยนะใครปลื้มที่สุดโยมกาญจนาว่าอาตมาเห็นนี่โอ้โหภาษาทั่วไปเลยหัวใจต รู้กันได้เลยภาษาสมัยใหม่ เดินๆนักเรียนมาเยอะมากเลยอาตมาก็เลยลงเฟซว่าไง รู้สึกปลื้มใจที่ใครๆก็มาเรียนอภิธรรมมันต้องแบบนี้นะโปรโมทคนที่ยังไม่ได้เรียนมาเห็นเขาอ้าวเขาไปเรียนกันหมดแล้วเหลือข้าพเจ้าคนเดียวนี่ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ตกรถไฟแล้วมันตกเครื่องบินแล้วนะใช่ไหมคนก็ขึ้นเครื่องบินเรียนรถไฟกันหมดเรียนอภิธรรมกันหมดแล้วเนี่ยมันต้องช่วยกันโปรโมทประชาสัมพันธ์ช่วยกันไปเรียนยอมอะไรนะข้างหลังโน้นนะยอมอะไรนะเรียนอภิธรรมยังรออะไรอ่ะอยู่ที่เดิมอชวอยู่ที่เดิมมาที่นี่แหละอยู่ป่าที่นี่แหละอ๋อนัดที่อชวแต่มานี่ก
คนนั้นคือโยมสมจิตสมใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเนี่ยโยมสมจิตกับโยมสมใจเนี่ยต้องพาลูกสาวหลานสาวไปแล้วก็โยมต้อยไปโยมอ้อยก็ยังใช่ไหมรออะไรอ๋อเรื่องของเรื่องไปเรียนวันธรรมดาก็ได้นะวันธรรมดาอจวนี่สอนทุกวันเลยมีอาจารย์เยอะที่สุดอะไรนะตอนนั้นตอนโยมเรียนเรียนวันพระวันพระก็มีเว้นเฉพาะช่วงจันทร์ถึงศุกร์อ่ะแต่เสาร์อาทิตย์ไม่มีเว้นเพราะเวลามันน้อยอะไรนะใช่ถ้ายกตัวอย่างนะแต่ว่าปรนัยไม่ต้องนะมันจะนั่นนะต่อไปข้อที่ตัวอย่างเนี่ยเราเรียนไปทั้งหมดกี่ตัวอย่างนะวิชาเนี่ยเราเรียนจบถึงตัวอย่างที่เท่าไหร่ตัวอย่างที่180แล้วค่ะโอเคก็ไปอย่างอื่นบ้างก็ได้นะใช่ต้องกระจายกระจายกระจายไปนะโยมโจ้กลับมายังเราไปเดินเล่นข้างนอกมาเหรอแปลกดีนะสิบเหมือนเดิมอัตนัยเนี่ยลดเหลือ3แต่ว่าคำถามจำนวนอะจำนวนอะตัวเลขอะลดแต่ว่าคำถามว่าเต็มอาจจะเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรนะพัดฉังอะไรนะพัดฉังพัดฉังถามว่าถ้าเจอเขาจะรู้ว่ามาจากวิชาอะไรตัวอย่างนี้แล้วกัน ปุริสาอเปติแปลว่าหลีกออกไปจากบุรุษนะโอ้ถ้าให้คำแปลมาก็สบายสิใช่ไหมไม่น่าจะให้นะเดี๋ยวโยมโจ้ก็บอกใจร้ายไม่พอนะใจดำอีกด้วยโยมไม่ได้พูดจ้ะเพราะว่าโยมว่าอาจารย์บอกคำตอบก็ได้แต่เอามีคำแปลไหนก็ได้หลีกออกไปจากบุรุษนะคำถามก็คือปุริสา เป็นศัพท์ที่ประกอบด้วยนามวิพัตใดตอบว่าสมานะชัวเลยนะถ้าปัญจะมีเนี่ยมันยังมีหิอยู่นะสมาคำตอบหลอกๆเนี่ยก็จะมีโยปัตมาสิอาลัปนะโยอาลัปนะเนี่ยคำตอบหลอกๆนะเ
อะไรนะหิใช่ไหมหินี่ก็ได้นะหินี่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหิมันจะมีคำตอบหลอกยากคำตอบหลอกมันก็จะรู้ว่ารู้ว่าหลอกอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างปุริสาเนี่ยมันเป็นไปได้นะสี่วิภัตอย่างหิมันมีแค่สองมันจะหลอกได้ก็แค่อันเดียวแต่ถ้าเขาไปตอบอันเดียวที่มันถูกที่หลอกไว้เนี่ยก็ผิดงั้นไม่ถามนะไม่ถามนายโยมโจ้นะนายโยมโจ้รู้ทันเนี่ยถามไม่ได้เลยนะเอาละประเด็นนี้ไม่ธรรมดานะเคยบอกไว้แล้วการอาเทศสวิภัตเป็นอะไรที่ชี้ชัดหรือการันตีนะใช่ไหมที่ชี้ชัดหรือการันตีว่าที่ชี้ชัดหรือการันตีไม่ว่าแล้วกันนะถึงความแตกต่างของจตุถีและฉัตถีวิภัตการอาเทศเป็นอะไรนะเป็นการอาเทศสาวิภัตเป็นอะไรมีคำว่าสาด้วยเหรอการอาเทศสาวิภัตเป็นอะไรชี้ชัดหรือการันตีถึงตอบว่าการอาเทศสาวิภัตเป็นอายะอะไรนะแปลว่าอะไรนะพอพิสเกนอ่ะเมื่อกี้ก็พูดว่าอะไรพอเซอเกนการอาเทศสวิภัตเป็นอะไรที่ชี้ชัดหรือการันตีถึงความแตกต่างระหว่างใช้เป็นคำว่าระหว่างดีกว่าความแตกต่างระหว่างจตุถีกับฉัตถีวิภัตต์ตอบว่าการอาเทศเป็นอายะไปเลยนะการอาเทศเป็นอายะเพราะคำถามมีบอกแล้วว่าอาเทศสะเป็นอะไรใช่ไหมแล้วก็ตอบไปสั้นๆว่าอาเทศเป็นอายะมันจะมีสูตรบอกว่าอายะจะตุเทกะวจนัสสะตุเฉพาะในจตุถีมันมีเฉพาะในสะจตุถีไงไปกี่ข้อแล้วเนี่ยห้าโอ้เหลืออีก5ข้อนี่สบายสบายเลยนะนายยอมโจ โอกาสะหรืออาธาระ
เป็นคำที่บอกถึงสิ่งใดตอบว่ากิริยาของกัตตาและกรรมคำตอบคือของกิริยาที่ตั้งของกิริยาที่ตั้งของกิริยามันมีหลายของเหลือเกินของกิริยาและกรรมของกิริยาเป็นที่ตั้งกิริยาเป็นที่เมื่อกี้ถามว่าไงนะย่อว่าโอกาสหรืออาจาระเป็นคำที่บอกถึงสิ่งใดตอบว่าบอกถึงกิริยาบอกถึงกิริยาของกัตตาและกรรมคำถามมันถามว่าที่ตั้งไงคำถามถามว่าไงนะโอกาสะหรืออาทาระเป็นคำที่บอกถึงที่ตั้งบอกถึงที่ตั้งของของข้อใดดีกว่านะของข้อใดเพราะมันจะมีกข้อคองงใช่ไหมตอบว่ากิริยาของกัตตาและกรรมก็หมายความว่าเวลาใครทำอะไรเนี่ยจะมีคำพูดว่าที่ไหนอะไรถูกทำก็ต้องที่ไหนนั้นโอกาสะหรืออาทาระเนี่ยที่เราลงสัตตมีวิภัตเนี่ยมันเป็นคำบอกสถานที่เป็นคำบอกสถานที่ของการกระทำอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันนะของกิริยาของกิริยานะแล้วกิริยาเนี่ยถ้าเราไปดูรายละเอียดกิริยาเป็นกิริยาของอะไรเป็นกิริยาของกัตตาเป็นกิริยาของกรรมด้วยนะส่วนใหญ่เราจะพูดกันแค่ว่ากิริยาของกัตตาเราไม่ค่อยไปลงรายละเอียดถึงกิริยาของกรรมความจริงกิริยาของกรรมเนี่ยหมายความว่าถูกกระทำถูกกระทำที่ไหนนะถูกกระทำที่ไหนกระทำที่ไหนนะมันมีสองที่นะนั้นอาทาระเนี่ยจะบ่งบอกให้ทราบถึงความเป็นที่ตั้งของกิริยานะของกัตตาและกรรมไปกี่ข้อแล้วต่อไปนะข้อที่17มโนคณาธิคณศัพท์ต่างจากปุริสศัพท์แล้วก็ในวงเล็บนะเอาเป็นว่าต่างจากปุริสาปุริสศัพท์แล้วก็ในวงเล็บดีกว่าศัพท์ที่เป็นอาการันปุงริงอ
ที่วิภัตต์ใดตอบว่านาสะสมิงนาก็จะมีคำว่าสาเพิ่มขึ้นตรงสะก็จะมีคำว่าโสเพิ่มตรงสมิงก็จะมีคำว่าสิเพิ่มนอกนั้นเนี่ยมโนกนาธิกนะจะเหมือนกับอาการันปุงลิงที่มีปุริสัสสัตเป็นสัพตัวอย่างทุกประการเลยนะต่อไป ต่อไปไปดูที่ ปฐมาลาของคุณวันตุสับก่อนนะอยู่ตอนท้ายนะคำต่อไปนี้คำใดสำเร็จรูปมาจากอังวิภัตต์คำต่อไปนี้คำใดสำเร็จรูปมาจากอังวิภัตต์คำตอบคือคุณวันตังนะแต่ในคำตอบที่ให้มาเนี่ยมันจะมีคุณวังด้วยนะแล้วมันก็จะมีคุณวะตังด้วยแล้วก็จะมีคุณวันตานังเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยนะอย่างนี้เนี่ยโยมโจ้เนี่ยโดนตบตาเลยนะแล้วเผลอโดนตบไม้เท้าเนี่ยนะถ้าโดนตบไม้เท้านี่ไปไม่เป็นเลยนะโยมตอนที่ปาโดนตบไม้เท้านี่โยมโจ้ไปไม่เป็นนะคำตอบคืออะไรนะคุณวันตังจำให้ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคุณวังเอ๊หรือว่าคำนี้มันลงท้ายด้วยอังนี่ก็ฮิตอยู่นะหรือว่าคุณวัตตังเอ๊ะมันก็นิกหิตเหมือนกันนะหรือว่าคุณวันตาหนังก็นิกหิตเหมือนกันนะจบไปกี่ข้อแล้วโอ้โหเหลืออีก2ข้อเองลุ้นไหมลุ้นไหมลุ้นอีกไหมถามคล้ายๆกันนั่นแหละนะคำใดต่อไปนี้คำใดต่อไปนี้สำเร็จรูปมาจากสวิภัตต์ตอบว่าในคำตอบเขานะ ตอบว่าคุณวะโตนะ
คุณวะโตแต่มันจะมีคำหลอกว่าคุณวันโตนะคุณวันตาคุณต่างๆเนี่ยนะแต่นี่ค่อนข้างจะง่ายหน่อยคำตอบคือคุณวะโตนะต่อไปอันนี้สูตรใหม่ใช่ไหมในปทรงสิทธินะในกัจจายนะไม่มีนะสูตรที่109ลองเปิดกัจจายนะสูตรดูสิสูตรนี้จะไม่มีนะเปิดยังไงก็ไม่เจอนะ เอาเปิดไปที่นามอย่างเดียวแล้วก็ดูเลขลำดับ2ว่าเลขไหนมีเลข0ในนามนะเฉพาะในนามตั้งแต่การที่1เลยไล่ไปเลยดูลำดับที่2ว่ามีตรงสูตรไหนมีเลข0อยู่บ้างเจอไหมเปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรนะโสวาโสวามีต้องดูในเล่มนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีในกัจจายนะไม่ใช่ไม่มีในกัจจายนะก็ดูเล่มเล็กก็ได้ไม่ใช่เหรออันนั้นถ้าดูถ้าลบสิทธิมันก็ดูออกเหมือนกันอันนี้มันก็ต้องไม่มีดูเลขหลังถ้าไม่มีก็ไม่มียังไงไม่อยากจะให้ดูว่าในกัจจายนะเนี่ยสูตรไหนที่เลขหลังเป็นเลข0ก็แปลว่าสูตรนั้นไม่มีในปทรูปสิทธิใช่ไหมแต่ถ้าเราจะดูว่าสูตรไหนไม่มีในกัจจายนะต้องดูเนี่ยเล่มนี้ถูกเล่มนี้แล้วจะดูจะอยู่ไงเลขนี้เลขนี้เขาไม่ได้เขาบอกไหมเล่มปทรูปสิทธิก็ไม่ได้บอกนะเล่มนี้เขาจะบอกสามตัวนะคะมีปิดตังโคมอะไรปิดตังโคมไม่มีมีสามเลขอะไรปิดถังโกแปลว่าเลขหน้าสังขยันไม่เป็นไรไปอันนี้ก็ไม่มีมั้งเนี่ยในพระทในกัจจายนะก็ไม่มีเนี่ยพระทันตสาพระทันตะพันเตเนี่ยนะอ
จบที่ตัวอย่างเท่าไหร่นะของเราที่เรียนไปราชังนะคะราชังราชังนะทุติยาเนี่ยนะทุติยานะใช่ค่ะเหลือกี่ข้อนะข้อเดียวข้อเดียวก็ไม่ยากนะครั้งก่อนที่ตอนเรียนนะที่พูดถึงพันเตใช่ไหมพันเตเนี่ยได้สรุปไว้ตอนนั้นว่าเป็นสิอารัปปนะก็ได้แล้วก็เป็นอะไรได้อีกเป็นโยก็ได้นะนะพันเตมาจากพัทธันตะกับพันเตถ้ามาจากพระวันตะก็จะเป็นอารัปปนะได้ด้วยนะแล้วก็ด้วยตุสัพด้วยตุสัพโพเคตุนะเจตุสัพโพเคตุเนี่ยพันเตเป็นอารัปปนะที่มาจากพระวันตะแต่ถ้าพันเตมาจากสัพเดิมที่เป็นพระทันตะสัพแต่ก็จะเป็นได้ทั้งสิอารัปปนะและโยอารัปปนะเนี่ยจะมีสองรากศัพท์พันเตที่เป็นอารัปปนะเนี่ยมาจากรากศัพท์สองศัพท์หนึ่งพระวันตะสองพระทันตะแต่ถ้าพันเตที่เป็นโยอารัปปนะเนี่ยจะมาจากพระทันตะอย่างเดียวคำถามก็คือคำถามก็คือถามรวมๆไปก่อนนะพันเตมีรากศัพท์หรือมาจากศัพท์เดิม
กี่สัตว์สองสัตว์ตอบว่าสองสัตว์นะเขียนไปด้วยว่าคือพระวันตะกับพระทันตะพันเตเนี่ยนะมาจากพระวันตะก็ได้มาจากพระทันตะก็ได้เอาข้อต่อไปเพิ่มข้อเดียวข้อเดียวแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันถามได้ไม่เยอะเอาไว้ก่อนแค่นี้นะปรนัยครบใช่ไหมเราจะไปทวนหน่อยไปทวนอัตนัยอัตนัยข้อที่หนึ่งนะนามคืออะไรนามคืออะไรตอบว่าไงนะน้อมประชุมความหมายน้อมความหมายมาน้อมไปโน้มมาพระอาจารย์ครับไม่ต้องตอบปัญหาที่มุกขังน้ำมันน้ำมันน้ำตาอะไรไม่ต้องถ้าสามารถก็เขียนมานะอย่างโยมกัญจนานี่น่าจะสามารถเขียนบาลีได้นะเขียนมาถ้าไม่สามารถก็เขียนเป็นภาษาไทยมาอันนี้ข้อหนึ่งท่อนแรกใช่ไหมท่อนที่สองเนี่ยนามมี3อย่างนาม3อย่างคือนะเอาเป็นว่านาม3อย่างคือแล้วกันยกตัวอย่างมาด้วยนาม3พร้อมตัวอย่างนาม3เนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวนะมันมีประเภทเดียวไม่มีนาม 3.1.2 ไม่มีนะก็โดยลิงอ่ะโดยลิงตามลิงนั่นเองปงลิงคะนามอิทธิลิงคะนามนะปงสกลิงคะนามปงลิงคะนามตัวอย่างก็คือรุขโขอิทธิลิงคะนามตัวอย่างก็คือมาลามาลานะปงสกลิงคะนามตัวอย่างก็คือท่านนางอันนี้ข้อแรกใช่ไหมข้อแรกอีกข้อหนึ่งคืออะไรข้อแรกไม่จบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยข้อแรกอะต่อไปข้อที่สองถ้าแบ่งนามเป็นสี่อย่างแบ่งนามยกตัวอย่างนามสี่อย่างคืออะไรอะสามัญญานาม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 ตัดไม่เอานะนี่ไม่เอานะกากบาทไว้ก่อนยังไม่ต้องลบกากบาทไว้ต่อไปข้อสองข้อ2มีกี่ท่อนเนี่ยท่อนเดียวท่อนเดียวก็น้อยไปใช่ไหมดูถูกเกินไปก็ข้อ3มีกี่ท่อนข้อต่อไปก็มีท่อนเดียวถามว่างั้นก็ข้อ2กับข้อ3รวมเป็น1ข้อองค์ประกอบในการลบสระหน้าของนั่นแหละรวมเป็นข้อ2ไปนะเนาะ2ข้อแล้วต่อไปต่อไปข้อที่3นะแต่ที่เราเขียนนะอาจจะเป็นข้อที่4ต่อไปข้อที่4ก็คือแต่เป็นข้อ3นะเปลี่ยนเป็นข้อ3คือปานะเมสะวะสกิงเนี่ยตรูปานะเมกะเสสะวะสกิงข้อนี้ถามว่าเอกเสสะหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไรเอกเสสะหมายความว่าอย่างไรตอบว่าไงนะการลบศัพท์ที่เหมือนกันหรือต่างกันตั้งแต่สองศัพท์ขึ้นไปมีต่างด้วยนะเหมือนกันหรือและต่างกันนั่นแหละ นะตั้งแต่สองศัพท์ขึ้นไปนะให้เหลือเพียงศัพท์เดียวอันนี้ข้อที่
ข้อ3ต่อไปมีท่อนหนึ่งไหมต่อไปมีอะไรอีกเอาหมดแค่นี้แหละจบแล้วเลยปรัตนัยนะจบแล้วใช่ไหมก็ไปเพิ่มนี่เพิ่มเมื่อกี้เพิ่มเมื่อกี้ก็คือพันเตสับนะเพิ่มไปในข้อที่3นะพันเตสับใช่พันเตสับที่เป็นสิเท่ากับพันเตศัพท์ที่เป็นเอกวจนะกับพหุวจนะซึ่งมันมีแต่อารัปณะอยู่แล้วนะพันเตศัพท์ที่เป็นเอกวจนะกับใช่ไหมกับพหุวจนะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะเพิ่มอันนี้เข้าไปตอบถึงรากศัพท์ก็ได้นะตอบว่าถ้าเป็นเอกวจนะมาจากรากศัพท์เดียวคือพหวันตะต่อไปนะโยมสมจิตโยมสมใจทันไหมจะให้กลับไปดูเมื่อกี้ที่เราพูดถึงพันเตเนี่ยในภาษาบาลีเราใช้เยอะมากใช้อะไรนะส่วนใหญ่ก็เอกวจนะส่วนใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพหุวจนะใช้ไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นว่าผู้ที่ศึกษาภาษาบาลีส่วนใหญ่เนี่ยมองพันเตว่าเป็นแค่เอกวจนะซึ่งเป็นการมองที่ไม่ตรงกับหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีนะให้มาดูตรงนี้นะมาดูนะมาดูพันเตที่ว่านะเราจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจไปในตัวด้วยนี่พันเตศัพท์เนี้ยมาจากพหวันตะแล้วก็สิอารัปณะนะพหวันตะสิอารัปณะนะสำเร็จรูปด้วยตุสับในสูตรว่าโพเคตุอันนี้พันเตที่มาจากสิอารัปณะนะรากศัพท์คือพหวันตะสิไม่ต้องอันนี้อธิบายให้ฟังไปดูต่อนะพันเตนี่พันเตพันเตนี้ก็มาจากสิอารัปณะด้วยนะแล้วก็จะมีมาจากโยด้วยนะข้างล่างจะมีตรงนี้สำเร็จด้วยสูตรว่าพัทธันตัสสะพัทธันตะพันเตเมื่อกี้ที่หมอบอกไปเนี่ยเป็นโย2รากศัพท์ใช่ไหมต้องสิ2รากศัพท์สิพันเตที่สำเร็จรูปมาจากสิอารัปณะนี่นะมาจากสองรากศัพท์นะหนึ่งมาจากพหวันตะสองมาจากพทันตะนะตอบงี้นะส่วนพันเตที่มาจากโยอารัปณะมาจากรากศัพท์เดียวคือพทันตะโอเคไหมอันนี้เป็นอัตนัยข้อที่ข้อ3นะขอไข่
ก็ประมาณนี้นะส่วนปรนัยทวนหน่อยไหมปรนัยปรนัยข้อที่1อัตถวิธังนะนะนามโดยการันมีกี่อย่างนามโดยการันมี8อย่างนะก็คือการัน8อ่ะการันในนามมีกี่อย่างก็นาม8อย่างนั่นแหละการันมี8การันก็นาม8อย่างนะมีอะอาอิอีอูอูอะไรอีกเออกะแล้วกะแล้วว่าจะมีจะต้องมีคนอาตมาวิ่งวิ่งแล้วก็หยุดปุ๊บคนวิ่งข้ามอาตมาไปตกหลุมมาดิเอไม่มีการันอะอาอิอีอูอูโอนี่ก็เหตุนะการันของนามเนี่ยมี8การันดูจากสระ8ตัวก็จริงแต่ว่าสระที่ไม่เป็นการันมีอยู่1สระคือสระเอดังนั้นสระที่เป็นการันก็เหลือ7เราก็บวกนิกิตไปอีก1ก็เลยเป็น8ต่อไปข้อ2ตอบว่าองค์ลิงอาการันนะต่อไปข้อที่3สัพใดในสูตรสารโลโคมาเทสัพปัจจยาทิฏฐิสารโลเปตุปกติมีสัพเปรียบเหมือนภูมิเปรียบเหมือนงูเห่าเปรียบเหมือนงูเห่าเลยนะไอ้คุณสมบัตินี่ยังไม่ได้ถามเนี่ยต้องคุณสมบัติก่อนใช่ไหมคุณสมบัติใช่ไหมเมื่อกี้ทวนไปยังอัตตนัยอาจารย์ไม่ได้ให้ทวนที่มีอธิการสูตรแล้วก็องค์ประกอบในการลบสระหน้าเดี๋ยวก่อนอัตตนัยเนี่ยเอาอ่านทวนข้อหนึ่งอีกทีข้อหนึ่งให้อาจารย์อธิบายจำกัดความสั้นๆของนามนะคะกี่ท่อนน่ะกี่ตอนท่อนสองก็เป็นถ้าแบ่งนามสามอย่างจะมีอะไรบ้างแล้วคำถามก็พอแล้วทวนคำถามข้อ2ข้อ2ก็อัตถกาลสูตรมีกี่สูตรข้อ3แล้วต่อไปท่อนที่2ท่อน2องค์ประกอบคือคุณสมบัติโอเคอันนี้ข้อ2ใช่ไหมโอเคแต่ข้อ3ก็เหมือนเดิมข้อ3ก็เหมือนเดิมโอเคนะมากลับมาที่ปรนัยข้อที่3ข้อที่3เกี่ยวกับงูเห่าสับงูเห่านะยอมกาญจนาสับงูเห่าเพราะว่าไม่ทำตามสูตรไม่ทำตามหลักการของสูตรเนี่ยคำถามจริงอาจจะไปเปลี่ยนใหม่ใช้ได้ไหมโยมพรนิพพานสับงูเห่าก็คือสูตรสระโลโปเป็นต้นเนี่ยเขาให้ลบสระหน้าแล้วปกติสระหลังแต่ตุสับบอกว่าสำหรับภิกขุณีเป็นต้นเนี่ยซึ่งไม่ได้ลบสระหน้ากลับไปลบสระหลังอ่ะทั้งที่สระหลังคืออินีเนี่ยมันมาจากปัจจัยมันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติองค์ประกอบของการลบสระหน้าแล้วปกติสระหลังด้วยส่วนว่าสระโลโปเป็นต้นแต่ตุสับบอกว่าสำหรับตัวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องทำตามสูตรไม่ต้องทำตามมติของสูตรเราก็เลยเรียกตุสับในสูตรนี้ว่าสับงูเห่าไม่ทำตามมติของอะไรนะยอมกันจะนะของผักประมาณนั้นนะเอาต่อไปข้อ5ก็คือเมื่อกี้ด้วยข้อ4ก็คือเมื่อกี้ก็การหลักฐานข้อ4ใช่ไหมข้อ4หลักฐานหลักฐานรับรองนะความเป็นหลักฐานรับรองในข้อ3ใช่ไหมคือภิกขุณีนะภิกขุณีในวงเล็บภิกขุอินีนะวงเล็บจะได้เห็นภาพอ๋อ
ไม่ลบหน้ากลับไปลบหลังประมาณนั้นนะแต่เวลาถามอาตมาก็จะให้คำตอบมาไม่ยาวมากมันได้ความรู้ด้วยเวลาเราตอบเนี่ยความจริงอยากให้อ่านคำถามให้ละเอียดแล้วก็ค่อยๆตอบส่วนใหญ่เนี่ยเจอปุ๊บตอบปั๊บกลัวลืมกลัวลืม เอาต่อไปข้อที่ข้อที่ห้าตอบว่าปงลิงต่อไปคำถามเหมือนกันแต่เปลี่ยนนิจจวิธีเป็นอนิจจวิธีคำตอบก็เปลี่ยนเป็นนะปงสักลิงต่อไปคำถามเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นอสันตวิธีนะวิธีที่เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยสูตรนี้ตอบว่าไงนะไม่สามารถจะอธิษฐานนั่นแหละตอบว่าไงนะกรณีที่เป็นอาการที่อาเทศจากอีกนะคะในกรณีที่เป็นอะจะใช้คำสระอะก็ได้นะในกรณีที่เป็นอาการรันหรือสระอะที่ถูกอาเทศมาจากสระอีชื่อชะมีคำว่าชื่อชะชอกระเชอด้วยเติมไปด้วยนะเพราะว่าอีเดี๋ยวมันเป็นอิทธิลิงได้นะอีชื่อชะถ้าเป็นอิทธิลิงเนี่ยมันจะเป็นชื่ออะไรชื่อปะใช่ไหมอันนี้อีชื่อชะอันนี้เป็นปงลิงก็ได้เป็นนปงสกลิงก็ได้ไงเลยต้องกำกับว่าชื่อชะต่อไปข้อที่ข้อ8ค่ะกรรมในสูตรว่ายังเป็นมีกี่ความหมายตอบว่า3อ้าวไปเลยต่อข้อ9ปุริเสนะกตังปุริเสนะกตังตอบว่ากัตตุบทใช่ไหมต่อไปข้อข้อ10อาวิเทนะปุริเสนะโนปุญญังกโรติถามว่าปุริเสนะนี้เป็นบทประเภทใดตอบว่าการณบทนะเกี่ยวความจริงเวลาเราตั้งคำถามเราควรเอาบาลีมาแบบนี้แล้วให้นักศึกษาดูบาลีแล้วมันจะเห็นบาลีว่าอ๋อลักษณะนี้เองเอาต่อไปสัมปทานใช่ไหมสามอย่างพอมีคือด้วยหรอถ้าเป็นปรนัยก็จะถามว่าคุณสมบัติกี่อย่างนะตอบว่ากี่อย่างสามอย่างไงถ้าปรนัยจะบอกว่าสามอย่างนอกนั้นเป็นเพิ่มเติมวงเล็บไว้นะสามอย่างคืออะไรว่าไปนะต่อไปข้อที่สองว่าเป็นนิจจวิธิในข้อใดตอบว่าอาการันหมายความว่าถ้าเป็นอาการันเนี่ยเราต้องทีฆะด้วยสูตรว่าสุนังหิสุจะแน่นอนในเพราะสุวิพัตก็ดีนังวิพัตก็ดีหิวิพัตก็ดีนะแต่ถ้าข้อต่อไปคำถามเหมือนกันนะแต่เปลี่ยนเป็นอนิจจวิธิอันนั้นตอบว่าสัมปทา
สระอิและสระอุนะก็คือถ้าศัพท์ไหนเป็นอิการันอุการันเนี่ยอันนั้นจะเป็นอนิจจวิธินะคำว่าอนิจจวิธิเนี่ยแปลว่ามีทั้งที่ทีฆะและไม่ต้องทีฆะจะมีสองศัพท์ยกตัวอย่างอะไรถ้าอิการันอักขิจะมีอักขิสุอักขิสุด้วยนะอักขินังอักขินังนะอักขิหิอักขิหินะอุการันก็เช่นกันตัวอย่างเช่นภิกขุไหมใช่ภิกขุสุภิกขุสุนะมีทั้งสองนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะที่เห็นกันอยู่ในหลักการทั่วไปนะพยายามสังเกตไว้นะจำง่ายๆก็คือถ้าเป็นอธิฆะแน่นอนธิฆะอย่างเดียวไม่ธิฆะไม่ได้แต่วิพัตข้างหลังต้องสามวิพัตนี้นะสุนังหินะแต่ถ้าศัพท์นั้นลงท้ายด้วยสระอิก็ดีสระอุก็ดีเนี่ยจะมีทั้งธิฆะและไม่ธิฆะเนี่ยมันต่างกันแบบนี้ต่อไปจบไปที่กี่ข้อแล้วเนี่ยจบ14จบ13ต่อไปข้อที่14ปุริสาปุริสาประกอบด้วยนามวิพัตสมาวิพัตสมาวิพัตโอเคต่อไปตอบว่าการอาเทศเป็นอายะก็คือการอาเทศสวิพัตเป็นอายะสจตุทีวิพัตเป็นอายะนะต่อไปข้อที่16เสียงดังเลยนะโยมกาญจนาเนี่ยนะว่าโอกาสะหรืออาธาระเป็นคำที่บอกถึงที่ตั้งของข้อใดใช่ไหมตอบว่าไงต้องตอบว่ากิริยาของกัตตาและกรรมนะหลักๆก็คือกิริยานั่นแหละแต่ว่าท่านอธิบายเพิ่มเติมว่ากิริยาของอะไรกิริยาเนี่ยมันเป็นกิริยาของกัตตาและกิริยาของกรรมสองอย่างเท่านั้นนะมันจะไม่ใช่กิริยาของกัลยาณะของสัมปทานโดยตรงนะอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามต่อไปคำถามที่17ถามว่าถามมาอย่างนี้ตอบว่านาสะสมิงสามวิพัตนะต่อไปข้อที่18ถามตอบว่าคุณะวันตังไปโน่นแล้วนะคุณะวันตังต่อไปตอบว่าคุณวะโตต่อไปพันเตใช่ไหมมีรากศัพท์อะไรนะข้อนี้คืออะไรอ่ะเนื้อหาไม่ใช่ก่อนนั้นตอนนี้ถึงปรนัยข้อที่เท่าไหร่ว่าลองอ่านอ่านก่อนอันนั้นไปอยู่อัตนัยแล้วแต่ปรนัยเนี่ยมันมีคำถามนี่พันเตถ้ามาจากเท่าไ
พระวันตะเดี๋ยวก่อนปารณัยเนี่ยเราจะถามว่าไงนะเราจะถามว่าพันเตมีรากศัพท์กี่ศัพท์เอางี้ง่ายๆนะตอบว่า2ศัพท์ใช่มั้ยตอบว่า2ศัพท์ส่วนรายละเอียดเราจะไปถามในอรรถไนไงเนาะมันคล้ายกันแต่ว่ามันแคบมันกว้างต่างกันอันนี้เป็นอะไรที่น่าถามอยู่นะน่าถามอยู่ก็พอสมควรนะต้องสปีดหน่อยไม่งั้นได้ยอมโจ้เร่งได้ยอมโจ้ลำโจทย์นี่ไม่ค่อยพูดเลยนะจดอย่างเดียวนะตั้งใจมากเลยก็วันเสาร์วันอาทิตย์หน้าหยุดนะวันที่1กับวันที่2เนี่ยหยุดแล้วก็ไปเตรียมตัวให้พร้อมยอมสมจิตยอมสมใจนะมาด้วยนะมาด้วยถ้ายอมสมจิตยอมสมใจไม่มาเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่มานะใช่ไหมโยมกาญจนานั่นนะเห็นไหมยอมสรรเสริญก็ไม่มายอมตระนาคมก็ไม่มาเหมือนกันเรียนด้วยกรรมก็ต้องสอบด้วยการยอมสมจิตยอมสมใจในลูกสาวยอมมาป่ะไม่ถึงสอบอะเอาแล้วให้เขามาคนเดียวได้ไงอ่ะปกมาโอเคใครไม่มาวันสอบนี่ใครไม่มา3คนเนี่ยเอาทำอะไรอ่ะวันนั้นอ่ะอย่างน้อยก็มาให้กำลังใจกันเลื่อนไปไหนอ่ะคนเดียวหรือว่าแม่ด้วยอะไรเอาต้องด้วยกันหมดเลยใช่ไหมทำไมรู้ล่วงหน้าเลยแล้วว่าวันนั้นจะไม่สบายไม่เป็นไรเดี๋ยววันนั้นก็รู้กันจะสอบวันที่8สอบวันที่9นะแล้วก็จะมาแต่เช้าแบบตอนเรียนก็ได้แต่เราสอบหลังเที่ยงส่วนเวลาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงอาจจะมีการปรับเวลาอาจจะนะยังไม่ได้คุยกันเดี๋ยวคุยกันให้เพื่อเราจะได้สอบเร็วขึ้นแล้วก็สอบเสร็จก็นั่งพักนั่งทานข้าวอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็วันสอบเนี่ยจะมีอาหารว่างอาหารว่างสำหรับคนสอบนะสำหรับคนว่างไม่ได้สำหรับคนที่มาสอบนี่จะมีทุกครั้งอยู่แล้วก็ท้องว่างก็ทานได้ก็อิ่มอาหารว่างคือไม่มีอาหารนะโยมเจ้าก็เกิดอะไรที่ทานง่ายๆทานกับกาแฟเนี่ยนะไม่ใช่อาหารหนักๆอาหารเบาๆแล้วก็เทอมหน้าเนี่ยว่าจะสอนอะไรนะธรรมบทธรรมบทแล้วอีกคนพระอาจารย์พูดถึงวิถีเดี๋ยวจะดูคือจะเน้น2อย่างอาตมาเนี่ยบาลีกับธรรมะวิชาที่สอนจะต้องมีบาลีจะต้องมีธรรมะในนั้นเออ
อันนั้นน่าจะเป็นของศิริราชเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่ามันมีอะไรที่ควรสอนเยอะเลยนะยังไม่ได้ดูตารางไม่ต้องดูตารางยังไม่ได้เรียนกับท่านเลยนะเดี๋ยวต้องดูตารางไงตารางมันก็จะเป็นตารางของเทอม2เนี่ยเดี๋ยวจะดูอีกทีมันต้องปรับแล้วก็อาจจะมีอาจารย์ใหม่เข้ามาอีกท่านนึงเป็นอาจารย์ของท่านป๊อปด้วยแล้วก็จบรุ่นแรกของที่นี่แล้วก็ท่านก็จะจบอภิธรรมปีนี้ด้วยเป็นอาจารย์ใหญ่ของวัดชลประทานแล้วก็จบยก9มาด้วยนะอัธยาศัยดีท่านจะนิมนต์ท่านมาสอนด้วยอาจจะวิชาหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับท่านป๊อปท่านจะได้เดินทางพร้อมกันแล้วก็จะนิมนต์ท่านสอนอภิธรรมด้วยนะคุยกับท่านไปแล้วอภิธรรมที่อชมนะเพื่อเดินทางไปกับพร้อมกันสองรูปแล้วก็ต้องเสริมอยู่เรื่อยต้องใช้วิธีนี้แหละไม่งั้นพี่โจ้ไม่เคยขอเลยนะพี่โจ้ขอไม่มีอาจารย์เขียนมานานสอนไม่มีอาจารย์ลูกมาลุนสอนอีกเราจะต้องดูตารางก่อนถ้าตารางเทอม2มันมีอยู่แล้วก็โอเคนะเอาละสวดมนต์แผ่เมตตาพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาอะเวราหนตุอะพยาปชาหนตุอะนิกาหนตุสุขิอัตานังปริหารันตุสาธุสาธุสาธุสัทธาสดถีปวันตุกเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญครับ